เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของกำนันนกนะฮะข่าวที่ไม่น่าเชื่อจริงๆว่าจะลากยาวมาถึงขนาดนี้แต่ก็มีประเด็นที่ให้ต้องพิจารณาเพราะไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพยายามในการปฏิรูปตำรวจแล้วก็เข้าสู่หน้าของการเปลี่ยนแปลงตัวหัวใหญ่สุดของตำรวจนั่นคือผอบอตอรอมีส่วนเกี่ยวพันกันหมดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของคดีนี้เราค่อยๆไล่ไปครับผู้ชมครับ คดีนี้ล่าสุดนั้นท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้โอนคดีจากตำรวจภูธรภาค7เข้ามาที่ส่วนกลางนั่นคือกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ดูแลกองปราบปรามเนี่ยนะฮะพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรับผิดช,ชอบดูแลกองปราบด้วยแล้วก็ตำรวจชุดพิเศษอีกหลายชุดเนี่ยนะฮะก็ะแถลงภายหลังจากประชุมชุดคลี่คลายคดีกำนันนกสั่งยิงสารวัตรแบงค์แถลงถึงสาเหตุที่กองปราบเนี่ย รับโอนย้ายคดีมาทำคดีฆาตกรรมแล้วก็เอาผิดตำรวจที่ไปร่วมงานข้อหาล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เป็นการรื้อคดีใหม่แต่อย่างใดนะครับเป็นการสอบสวนต่อเนื่องจากสำนวนที่ภาค7เนี่ยเขาทำมาแล้วยืนยันบอกว่าไม่ได้เป็นการแย่งคดีมาทำนะไม่ได้เป็นการแย่งคดีมาทำแต่เป็นเพราะคดีนี้เกี่ยวกับเรื่องของผู้มีอิทธิพลเป็นเอเสเหตุอุชกชะกันที่รุนแรงแล้วก็เป็นหน้างานของกองปราบอยู่แล้ว ประกอบกับคดีนั้นมีความซับซ้อน,นหากคดีไปถึงอัยการแล้วก็ศาลในพื้นที่ตำรวจที่อยู่ในพื้นที่อาจจะถูกรบกวนจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น,นครับเชื่อว่าการทำคดีจากส่วนกลางนั้นจะตรงไปตรงมามากกว่าการให้ท้องถิ่นทำเองแหมบ้านเขาใหญ่ขนาดนั้นเชิญตำรวจไปได้เยอะขนาดนั้น,นตำรวจในพื้นที่ต้องกดดันอยู่แล้วนะฮะ ประเด็นการเอาผิดตำรวจที่ร่วมงานเลี้ยงข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เนี่ยค่อนข้างละเอียดอ่อนก็ต้องถกกันว่าพฤติกรรมนั้นมันแค่ไหนเรียกว่าเข้าข่ายมาตรานี้ก็ขอหารือกับตำรวจชุดทำคดีก่อนนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายว่าจะเข้าปอาญา157หรือไม่อย่างไรส่วนเรื่องรายชื่อตำรวจ13นายที่ถูกเปิดเผยบอกว่าถูกดำเนินคดีเนี่ยขณะนี้ยังไม่ชี้ชัดนะครับ ที่เห็นตามภาพเมื่อสักครู่คืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะลดลงในอนาคตแต่ว่าข้อเท็จจริงทางกฎหมายตอนนี้ก็ยังไม่นิ่งเลยยังไม่ด่วนสรุปยืนยันว่าไม่มีการช่วยเหลือตํารวจที่ทําผิดอย่างแน่นอนลองฟังท่านผู้บัญชาการตำรวจสวนกลางคนระับที่เางีที่มีผู้มีคนมาเกี่ยวข้องนะครับมันเป็นหน้างานของกองปราบต,ตารวจท้องที่เนี่ย,อา,ยอาจจะ ต้องทำงานในพื้นที่ไปเจอผู้คนในพื้นที่การทํางานอาจจะยากลบาบากนะครับหรือไปถึงไปถึงอุยกาศาลเนี่ยอาจจะมีการถูกรบกวนมาจากอิทธิพลท้องถิ่นนะครับก็การทําคดีถึงส่วนกลางมันน่าจะโปร่งใสและทําได้ชัดเจนที่สุดแบบไหนที่เรียกว่าเป็นความผิดตามมาตรา157ขอยนาตเรียนว่าขอเวลาในการไปไปหาลือกับ ทั้งในตํารวจเองแล้วก็ในในส่วนของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในทุกด้านเพราะว่าเรื่องมันค่อนข้างละเอียดอ่อนในเรื่องช่วยกระสวนช่วยแต่ถ้าไปช่วยกำนันนกเมื่อไหร่ก็มีความผิดทันทีนะครับก็ก็ถ้าเมื่อไหร่มีความผิดดําเนินคดีแน่นอนนะครับทุกคนทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะยศตําแหน่งอะไรยังไงรับประกันว่าถ้าจากข้อที่จริงแล้วกฎหมายเป็นความผิดดําเนินคดีออกหมายจับดําเนินคดีแน่นอนครับงานในพื้นที่ คราวนี้ท่านก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นรายละเอียดแล้วนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของวงจรปิดในบ้านกำดันนกกู้มาได้15ตัวก็เป็นกล้องที่เสียอันนี้คือเสียมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเสียนะครับเขาบอกกันว่ามี2ตัวส่วนอีกหนึ่งตัวเป็นกล้องที่บันทึกภาพอะไรไม่ได้เลยดังนั้น12ตัวเนี่ยแต่ว่ามีกล้องตัวหนึ่งที่เวลามันหยุดไปเราราวซัก10โมงกว่าของวันเกิดเหตุก็เลยเป็นข้อสงสัยครับว่าเกิดอะไรขึ้น อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพราะว่าเป็นกล้องตัวสําคัญส่องไปมันเห็นงานเลี้ยงพอดีนี่กล้องตัวสําคัญนะที่หลุดไปสันนิษฐานว่ามีคนปิดกล้องตัวนี้มีการลบมีการทําลายหลักฐานหลังเกิดเหตุยังไม่รู้ข้อเท็จจริงครับอยู่ระหว่างการไล่กล้องไปมั่นใจในพยานหลักฐานที่ได้มาแม้ว่ากล้องจะกู้ไว่ได้แต่ว่ามีพยานหลักฐานอื่นที่จะดําเนินคดีต่อผู้ต้องหาได้ ล่าสุดวันนี้กองพิสูจน์หลักฐานนั้นลงพื้นที่ตรวจสอบจุดติดตั้งกล้องกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะที่บ้านของกำดนาน,นกเป็นห้องกระจกใ,ใกล้ๆกับสระว่ายน้ําก็พาช่างที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่มาร่วมอธิบายสอบถามข้อเท็จจริงด้วยว่าเวลาติดเป็นยังไงจะเชื่อมไปที่ไหนระบบที่เก็บอยู่ที่ไหนจะคลี่คลายข้อสงสัยแล้วหลังชุดสืบสวนเนี่ยไปตรวจสอบพบบอกว่ากำัน,นนก ปิดสวิตกล้องวงจรปิด2ตัวที่สําคัญเพราะว่าเป็น2ตัวที่จะเห็นภาพเหตุการณ์ได้ชัดที่สุดนะฮะทางท่านจิรพพนั้นยังระบุบอกว่ารู้จักกับสารวัตรแบงค์ตั้งแต่ยังติดยศร้อยตํารวจโทฮะหลายปีแล้วทํางานกันมาตั้งแต่อยู่กองปราบทําคดีสําคัญกันมามากยืนยันว่าสารวัตรแบงค์นั้นเป็นคนดีมีฝีมือมเป็นกันเองกับลูกน้องไม่ถือตัวเวลาทํางานก็ไม่กลัวใคร พอขยับขึ้นมาเป็นสารวัตรทางหลวงใครมาขออะไรก็ไม่เคยให้จับรถบรรทุกน้ำหนักเกินแบบไม่ไว้หน้าใครเป็นตัวอย่างที่ดีของตํารวจที่ไม่ก้มหัวให้กับคนที่ไม่ดีไม่ยอมมีการรับสวยสติ๊กเกอร์นี่อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึงนะครับที่ทำให้อดีตกำนันนกนั้นไม่พอใจอาวกำนันนกเขาทำธุรกิจรถบรรทุกนี่ดังนั้นสวยสติกเกอร์ก็ต้องแจกกันอยู่แล้วถูกไหมฮะส่วนตัวเสียใจมาก แม้ไม่สามารถจะช่วยได้ในวันเกิดเหตุแต่ว่าจะให้กฎหมายนั้นนั่นเบรนคดีกับผู้กระทําผิดและไม่ยอมให้ใครมาวิ่งเต้นไม่ต้องไปวิ่งกับท่านท่านบอกแบบนี้ลองฟังฮะแบงค์ซึ่งเป็นลูกน้องผมเองเนี่ยผมก็จะไม่ยอมให้ใครมาวิ่งเต้นหรือไปช่วยเหลือใครที่มีความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทําให้สาวแบงค์เสียชีวิตหรือหลังที่หลังจากสาวแบงค์เสียชีวิตแล้วเนี่ยไม่ช่วยเหลือหรือว่าทําไม่ถูกต้องนะครับ การไปซ่อนเล้นมาตรฐานหรือไปช่วยผู้ต้องหาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นความผิดเนี่ยผมยืนยันว่าไม่มีใครมาขออะไรผมได้การทําให้สอแบงค์เสียชีวิตอ่าคราวนี้ไปดูหน่วยตรงที่สารวัตแบงค์ขึ้นอยู่นะฮะพลตำรวจตรีจรนเกียรติปานแก้รัศสะราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงก็บอกว่าตำรวจสอบสวนกลางนั้นจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะทั้งตำรวจคนที่อยู่ในเหตุการณ์ ก็จะนำข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมายืนยันจะต้องไล่เรียงใหม่ทั้งหมดส่วนใครจะเกี่ยวกับข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันนี้ต้องไล่ทีละรายส่วนผู้กํากับเบิ้มนั้นจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพร้อมสอบปากคําตํารวจในที่เกิดเหตุยืนยันบอกว่าไม่ได้หนีไปไหนฮะช่วยอุ้มสารวัตรแบงค์ร่วมกับลูกน้องอีก3าคนแล้วก็ช่วยพันตำรวจโทวสินที่บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลด้วยก็เลยอยากให้สังคมนั้นให้ความเป็นธรรมกับผู้กํากับเบิ้มที่รับผิดชอบในสิ่งที่กระทําไปแล้วครับ คนที่เสียชีวิตไปเนี่ยมันไม่ได้สามารถที่มาแก้ตัวเองได้เลยว่าตัวเองผิดไม่ผิดผู้กับเบิ้มเนี่ยนะครับไม่ได้หนีไปไหนนะครับณนะเวลาเกิดเหตุเนี่ยได้เข้าไปประคองร่างของสวัสดิ์วนะครับเขาเขาไปหิ้วที่เท้านะตรงเนี้ยผมขอความเป็นธรรมให้ผู้กับเบิ้มด้วยนะครับคดีนี้ที่ผมบอกนะครับว่าไม่น่าเชื่อประจัญรากยาวมานานขนาดนี้เพราะว่า กลายเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระดับชาติลากมา12วันแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเอาให้ชัดนั้นสรุปให้หน่อยนะฮะว่า12วันที่ผ่านมานั้นมีคดีอะไรบ้างแล้วตอนนี้แต่ละคดีนั้นอัปเดตความคืบหน้าไปถึงไหนเราไล่เรียงกันไปเลยนะฮะถึงวันนี้ในคดีของสารวัตรแบงค์นั้นถูกแยกออกเป็น3คดีด้วยกันคุณผู้ชมครับคดีที่1ก็คือคดียิงตำรวจยิงตำรวจตำรวจคนนี้ก็คือสารวัตรแบงค์นั่นแหละยิงตำรวจคือสารวัตรแบงค์เสียชีวิต สองก็คือคดีตำรวจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา157งคุณผู้ชมจำกันได้น่จะแม่นอันนี้อยู่ที่กองบังคับการปราบปรามซึ่งกองบังคับการปราบปรามนั้นไปอันเดอร์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งผู้บังคับบัญชาก็คือผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชอีกคดีหนึ่งครับที่ยังอยู่ในพื้นที่ ก็คือตํารวจภูธรภาค7คือกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค7อันนี้ดูแลแถ,ถ,ถวท่านจังหวัดนครปฐมก็คือทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหาคนครไปอันนี้คือภาค7คือคดีการหัวประมูลธุรกิจกำนันนกนี่นะฮะดูแลโดยพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอันนี้เป็นพิเศษคือท่านลงไปกํากับเองเพราะจริงๆแล้วเนี่ย จะต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค7แต่อย่างที่ผมบอกไปว่าคาดีนี้คือคดีสําคัญระดับชาติแล้วกำนันนกกับครอบครัวก็ต้องยืนยันว่าเขาก็มีอิทธิพลพอสมควรแล้วโยงใยไปถึงธุรกิจต่างๆซึ่งเป็นธุรกิจใหญ่อีกเยอะมากดังนั้นลำพังของตัวภาค7เองอันนี้ไม่ได้ปรามากันนะครับแต่ลำพังของภาค7เองนั้นอาจจะโดนกดดันจากคนในพื้นที่ ดังนั้นส่วนกลางก็ต้องส่งคนลงไปแล้วส่งระดับรองผอบอตรลงไปแล้วผ่านมา12สัปดาห์ปั๊บเนี่ยอโอเคไอคดีหัวประมูลทุจริตทั้งหลายรองผอบอตรดูต่อร่วมกับภาค7แต่ไอคดีเกี่ยวกับเรื่องของประมวลกฎหมายอาญาคดีเกี่ยวกับเรื่องของการทำร้ายตำรวจด้วยกันเองเขาก็บอกกันว่าเฮ้ยตำรวจในพื้นที่อาจจะไปไม่ถึงการลงโทษคนที่ยิงตำรวจด้วยกันหรือเปล่า ก็เลยโอนย้ายเข้ามาที่สอบสวนกลางก็คือกองบัญชาการสอบสวนกลางนั่นแหละนะฮะเป็นแบบนี้ส่วนไอ้เรื่องที่ใครก็ตามไปถกเถียงกันว่าตำรวจช่วยตำรวจกันเองหรือว่าอะไรผมไม่พูดนะฮะเนื่องจากยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าจะไปถึงตรงนั้นเอาละ่ะคราวนี้เราไปดูว่าในคดีนี้ยีตำรวจในงานเลี้ยงกำนันนก28ตำรวจนะฮะ คือเราก็ตัดผู้เสียชีวิตออกไปคือสารวัตรแบค์จริงๆมี29แบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันครับคุณผู้ชมครับ3กลุ่มที่ว่าคืออะไรบ้าง1คือกลุ่มที่ถูกออกหมายจับแล้วก็ดําเนินคดีใน3ข้อกล่าวหาครับ,รบข้อที่1คือเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่157นั่นแหละนะครับ2คือร่วมกันทําลายซ่อนเร้น3คือร่วมกันช่วยเหลือผู้กระทําความผิด ทั้งหมดเนี่ยหนายด้วยกันนะครับส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะสินายด้วยกันรวมถึงผู้กํากับซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตอย่างที่ผมบอกไปกลุ่มที่3คือช่วยผู้บาดเจ็บกลุ่มนี้ไม่ถูกดำเนินคดีดูภาพไม่ง่ายแต่เป็นสีเขียวกับสีแดงสีแดงนี่โดนคดีตั้งข้อกล่าวหานะฮะแล้วก็สีเขียวทั้งหมด9นายตรงนี้ คือเจอหลักฐานว่าช่วยกันถือว่าจิตใจข้างในคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้มันคือสัญชาตยานที่ต้องพิทักษ์สันติราษฎรแล้วคาว่าสันติราษฎรก็หมายถึงพิทักษ์กันเองด้วยเพราะตํารวจก็คือราษฎรเหมือนกันถูกต้องไหมฮะต้องทําให้ปลอดภัยทั้งเพื่อนตํารวจด้วยกันที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ประชาชนราษฎรตาดำาๆนอกจากนั้นนะฮะ กลุ่มตำรวจนั้นยังมีพลเรือนอีกขออภัยนอกจากกลุ่มตำรวจยังมีพลเรือนอีก10คนที่ถูกดำเนินคดีหลักๆก,ก็คือที่เรารู้จักกันนะหนองท่าผาแบบนี้นะฮะอันนี้คือตัวแรกเลยเพราะว่าคนนี้คือมือยิงสารวัตรแบงค์เสียชีวิตสองก็คือกำนันนกเจ้าของงานเลี้ยงซึ่งก็งงว่าอยู่ดีดีก็เพิ่งถูกถอดออกจากตำแหน่งกำน,นนะันเนาะเวลาผ่านมานานเลอวเกินเพิ่งรู้สึกกัน แต่เอาเถอะโดดออกแล้วนายเก่งนะครับนายเก่งคนงานที่เอาปืนไปยิงสารวัตรแบงค์แล้วเอาไปฝังนะฮะสคือนายโบสซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำราชบุรีเจ้าหน้าที่เรือนจำเกี่ยวอะไรด้วยคนคนี้คือคนที่เขากล่าวหาถูกกล่าวหาว,ว่าเป็นคนทําลายเซิร์ฟเวอร์อแล้วเอาวงจรปิดไปทิ้งน้ำแล้วยังมีแม่บ้านอีกสคนเป็นคนช่วยกันทำลายพยานหลักฐาน การทำลายพยานหลักฐานก็คือช่วยกันล้างทำความสะอาดที่เกิดเหตุมีความผิดนะฮะใครก็ตามที่เป็นแม่บ้านเป็นพ่อบ้านจำไว้เลยครับหากเกิดเหตุอาจยากรรมอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นที่ไหนอย่างไรก็ตามอย่าแตะต้องอะไรทั้งนั้นอะไรที่มันสก,กปรกอะไรที่มันเปิดไว้ก็อย่าไปปิดเลือดอะไรที่มันหยดอย่าไปเช็ดออกอย่าไปขัดออกศพนอนอยู่อย่างไรให้นอนอยู่อย่างนั้นถ้าแจ้งตำรวจแล้วตำรวจ รับว่าจะมาเนี่ยนะอย่าไปแตะอะไรเด็ดขาดไม่เช่นนั้นท่านโดนข้อหาแบบนี้เลยเอาดูกันต่อไปว่าจะไปเถียงในชั้นสอบสวนไปอายการไปศาลจะเถียงอย่างไรอาจจะโดนสั่งอาจจะโดนบังคับให้ทําหรือเปล่าอันนี้ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดของวันนี้ที่อัปเดตกันเกี่ยวกับเรื่องของคดีสารวัตรแบงค์